สลามอะลัยกุมครับวันนี้จะเดินทางไปสู่ดอยปุยนะครับเนาะเราไปดูบรรยากาศช่วงหลังโควิดนะครับว่าพื้นที่นี้จะมีคนแอลนักน้อยขนาดไหนนะครับพาไปดูครับผมครับวันนี้ก็ถึงที่ดอยแล้วนะครับเนาะด้านซ้ายมือก็จะเป็นสวนสัตว์นะครับนี่ก็เลยจะขึ้นบนดอยแล้วนะครับซึ่งเป็นรถสองแถวนะครับจอดเต็มไปเลยครับหน้านี่ก็จะเป็นครูบาศรีวิชัยนะครับนักบุญแห่งล้านนาไทยนะครับวัดศรีโสดานะครับครับนี่ก็ขึ้นมาอยู่บนดอยนะครับเดี๋ยวก็จะลงไปดูบ้านม้งดอยปุยนะครับนะว่าชีวิตความเป็นอยู่นะครับนอกจากมีเรื่องของชาติพันธุ์แล้วนะครับยังมีเรื่องของศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเราไปดูร้านอาหารฮาลาลว่ามีในบนดอยปุยกี่ร้านตอนนี้ก็จะถึงโค้งขุนกันนะครับโค้งขุนกันนี่เป็นโค้งที่สุดนะครับเป็นโค้งสุดท้ายของบนดอยสุเทพนะครับเป็นโค้งที่เดี๋ยวดูโค้งนะครับโค้งมาจากอักศอกนะครับแหวกแหวกนะครับอักศอกเข้ามานั่นนะครับเป็นโค้งที่ตื่นเต้นนักขับรถตื่นเต้นมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นลานจอดรถนะครับอันนี้กำแพงอายมุนะเราเมืองเชียงใหม่ก็โจมกันเรากำแพงอายมุอีเบานะครับอันนี้ก็เป็นดอยสุเทพนะครับนะคนก็บอกให้นักตะไดครับคนก็มีนิดๆหน่อยๆนะครับนะมันเหมือนยุคก่อนๆที่เป็นวันธรรมดาเลยครับรถสี่ล้อแดงก็มารอรับนักท่องเที่ยวนะครับครับคนดอยสุเทพอันนี้ก็เป็นพื้นที่ตำหนักภูพิงราชนิเวศนะครับแต่ก็จะเลยไปก่อนนะครับนะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่พระท้องว่าถ่ายย้อนแสงนะครับนะก็เนี่ยครับช่องทางที่เราจะขึ้นไปดอยปุยนะครับถนนค่อนข้างจะแคบนิดหน่อยนะครับสำหรับคนที่ใจถึงเท่านั้นนะครับที่จะมาแอลอันนี้ก็ใกล้จะถึงนะครับเป็นจุดคัดกรองโควิดนะครับแต่ช่วงนี้ก็อันนี้เป็นป้ายบ้านม้งนะครับเนาะก่อนหน้าแล้วก็เขาจะเห็นหมู่บ้านอยู่ด้านล่างแล้วนะครับเนาะคงจะตื่นเต้นกันนะครับไปพร้อมๆกันนะครับเพื่อจะได้เห็นหมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งนะครับซึ่งเป็นหมู่บ้านชาวเขาที่ใกล้เมืองเชียงใหม่นักที่สุดนะครับก็เป็นอย่างที่น่าสนใจนะครับเนาะมีลานจอดรถกว้างขวางนะครับคนก็ยังเยอะอยู่นะครับเนาะก็มันเป็นวันธรรมดานะครับเนาะก็ถือว่ามันก็ยังมีเสน่ห์อยู่นะครับสำหรับบนดอยปุยนะครับเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปแอลทางในนะครับครับถึงแล้วครับบ้านม้งนะครับดอยปุยนะครับก็ถือว่าเป็นสถานที่แห่งหนึ่งนะครับที่น่ามาชมกันก็วันนี้ก็ซุ้มประตูเข้านะครับตอนนี้เรามาอยู่หน้าร้านข้าวซอยนะครับของลุงสุรินนะครับเจ้าเก่านะครับซึ่งขายบนดอยปุยนี่มัน 3-40 ปีแล้วนะครับน่าคงจะประมาณนั้นแล้วนะครับแล้วไปพอครับเป็นร้านข้าวซอยที่มีชื่อเสียงที่สุดนะครับบนดอยแห่งนี้นะครับนี่ก็ภายในร้านนะครับภายในร้านนะครับก็กว้างขวางนะครับเราไปดูบรรยากาศเวลานั่งในร้านเห็นในหมู่บ้านนะครับนะมีดงมีดอยเลยนะครับนะครับตอนนี้ก็ถึงเวลากินข้าวซอยนะครับนะก็ใส่พริกเผานะครับป้าน้องพริกเผาบ้านเฮาเรียกว่าพริกน้ำมันนะครับพริกห่อนะครับนะก็ว่ากันไปนะครับนะอ๋ออันนี้มันใจน่องน้อยนะครับใจน่องน้อยน่องน้อยนี่ข้าวซอยที่นี่เปิ้นว่าเปิ้นของเปิ้นมีชื่อเสียงมานานนะครับเคยปลาเพื่อนปลาผูกนะครับปีมาจากทางใต้ทางกรุงเทพนะขึ้นมาชิมกันเปิ้นก็ติดอกติดใจกันนะครับนะข้าวซอยอิ่มแล้วนะครับก็ออกมาเดินแอลในพื้นที่สักน้อยนะครับเราก็เอาไปชมบรรยากาศพร้อมๆกันครับผมวันนี้เป็นวันธรรมดาครับก็คนก็มานักกับเงียบปิ้งนะครับนะพ่อค้าแม่ค้าก็จมกันเนาะไม่ได้ขายครัวนะครับเนาะก่อนจะได้น่าทำใจเนาะนะครับผมก็เป็นลานจอดรถนะครับทางเข้าชมพิพิธภัณฑ์นะครับชาวเขาบ้านยาง
มงดอยปุยนะครับก็มีพิพิธภัณฑ์มีสวนดอกไม้นะครับอาจจะขึ้นไปผมคงไปขึ้นไปแล้วนะอิฐแพร่พาแพร่พันนะครับเนาะของฝากนี่ก็ร้านอาหารมุสลิมแหมร้านนึงนะครับอยู่บนลานกว้างๆนะครับมีทางเข้าชมไม้เมืองหนาวนะครับอาหารมุสลิมร้านที่2นะครับตอนนี้มีอยู่2ร้านนะครับร้านอาหารฮาลาลตอนนี้นะครับอันนี้บังเขาเป็นคนที่อยุธยาครับคนอยุธยานะครับเดินไปก็อยุธยาตอนนี้มาอยู่กับชาวเขาชาวเขาคนดอยปุยนะครับเป็นมงไปแล้วครับเป็นมงบนดอยปุยไปแล้ว30กว่าปีแล้ว30กว่าปีขายของเป็นไงบ้างครับช่วงนี้ช่วงนี้ก็อัลฮัมดุลิลลาห์พอได้มานิดๆหน่อยๆก็ยังพอได้ถูถ่ายไปก็เชิญชวนพี่น้องมาครับมีโอกาสอินชาอัลเลาะห์มีโอกาสก็ขึ้นมาเยี่ยมเยียนกันข้างบนมาชื่อร้านอะไรครับเนี่ยชื่อร้านอาหารมุสลิมอยุธยาครับมีป้ายบอกอยู่ครับครับครับผมร้านอยุธยาก็ยังไงก็มาเยี่ยมเยียนพี่น้องนะครับเนาะครับอินชาอัลเลาะห์มีโอกาสราคาก็ไม่แพงครับสําหรับบนดอยเนี่ยนะครับครับผมราคาอาหารอร่อยฝีมือคนภาคกลางด้วยนะครับรสชาติภาคกลางรสชาติภาคกลางครับผมหากินอาหารรสชาติภาคกลางไม่ได้ก็มาบนดอยปุยใช่ครับใช่ครับก็ได้กินก็จะได้กินอาหารทางเหมือนกับไปภาคกลางอินชาอัลเลาะห์ครับอินชาอัลเลาะห์ครับมีโอกาสก็ฝากด้วยครับครับผมครับผมสลามอะลัยกุมครับครับก็เป็นบรรยากาศภายในร้านนะครับนอกจากมีอาหารแล้วนะครับก็ยังมีของฝากนะครับให้พี่น้องติดไม้ติดมือจะเป็นชาอู่หลงจะเป็นชาเขียวนะครับก็จะเป็นพวกถั่วน้ำผึ้งนะครับก็มีให้พี่น้องเห็ดลิ้นจื้อแดงนะครับโอ้โหแดงจริงๆเลยนะครับในเห็ดจากเมืองนอกจริงๆเลยเอามาจากเมืองหนาวนะครับก็ยังไงก็แวะมานะครับชื่อร้านว่าร้านอาหารมุสลิมอยุธยาโดยบางแลนะครับบางอิสมาแอนบางอิสมาแอนเซนเสถียรโอ้ยนามสกุลตั้งเดิมเลยเนี่ยนามสกุลเก่าแก่ใช่ใช่โอเคนะครับขออนุญาตเลยนะครับผมอัสสลามุอะลัยกุมครับครับก็คงจะได้เวลากลับบ้านแล้วนะครับเนาะก็เที่ยวกันกินแล้วก็อิ่มนะครับอิ่มแล้วก็ไข้ลับนะครับนะหลังต้องตึงหลังตาย่อนนะครับเนาะอันนี้ก็อันนี้ฟ้าก็ดูมืดครึ้มแล้วนะครับต้องกลับก่อนแล้วครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์